สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิป3อุทริกที่ครูนำมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็3อุทริกนี้ก็คือคำแรกนะคะประโยคแรก Når du har hendene fulle Når du har hendene fulle ก็แปลว่า hendene fulle ก็คือเธอยุ่งมากมีงานเต็มมือเต็มไม้ไปหมดเลยไม่มีเวลาว่างงานเต็มมืองานเต็มหน้าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยอาจจะเช่นอาจจะเป็นแม่บ้านที่ต้องทำงานด้วยดูแลลูกไปด้วยมีลูกหลายคนมีลูกเล็กอะไรประมาณนี้ต้องทำงานบ้านไปโรงเรียนซื้อกับข้าวทำกับข้าวดูแลซักเสื้อผ้าโอ้โหมีงานเต็มเลยหรืออาจจะเป็นพ่อบ้านนะคะไปทำงานด้วยต้องรับลูกไปส่งลูกด้วยลูกทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่ต้องออกไปกิจกรรมต้องออกไปทำนู่นทำนี่พาลูกไปทำกิจกรรมมีกิจกรรมเยอะแยะนะคะอันนี้เขาพูดว่า Når du har hendene fulle งานเต็มมือเลยคำที่สองค่ะ O snakke rett fra leveren og snakke fritt fra leveren og snakke ก็คือการพูด rett ก็คือตรงจาก leveren ก็คือจริงๆแปลว่าตักแต่มันไม่ใช่จะไปแปลตรงๆนะคะแปลว่าการที่พูดตรงๆขวานผ่าซากพูดแบบไม่คิดนะคะก็อันนี้ก็ประมาณว่าถ้าเป็นคำไทยก็คือขวานผ่าซากพูดตรงเลยคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่ผ่านการกรองไม่ผ่านฟิลเตอร์ไม่ผ่านการกรองอะไรสักอย่างนะคะไม่เรียบเรียงคำพูดก็คิดยังไงก็เรดจูดอย่างนี้นะคะตรงเลยนะคะเขาเรียกว่าโอสนักเรดฟราเลเวเรนในประโยคที่3นะคะโอสโตโปอีกนะเบนโอสโตโปเอกนะเบนก็เบนแปลว่ากระดูกนะคะแต่ในความหมายของเขาก็คือยืนด้วยขาของตัวเองนะคะก็ยืนด้วยขาของตัวเองก็จะเป็นอุทริกในภาษาไทยนะคะก็เป็นคำเปรียบเลยเหมือนกันนะเป็นคำในภาษาไทยก็ใช่ค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็ใช่สิยืนด้วยขาของตัวเองใครจะไปยืมขาของคนอื่นมายืนล่ะอันนี้แปลว่าดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะการที่ยืนด้วยขาของตัวเองถูกต้องนะคะก็เหมือนตรงนี้เลยนะคะแต่หมายถึงว่าเราสามารถคนคนนั้นนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ทำงานหาเงินหรือว่ามีอาชีพประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แปลว่าโอสโตโปเอกนะเบนโอสโตโปเอกนะเบนค่ะนี่ก็คือ3อุทริกที่ครูนำมาฝากในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปครูค่ะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมส่งแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์กันอยู่นะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับคนไกลบ้านอย่างเราๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ